แต่ละบริษัทนะฮะเขาจะมีเป็นโปรแกรมนะการเก็บข้อมูลของผู้สมัครอยู่นะครับซึ่งโปรแกรมแต่ละบริษัทเนี่ยเขาอาจจะทำใส่ Excel ทำใส่โปรแกรมต่างๆนะฮะมันจะมีเป็นแพทเทิร์นของเขาอยู่นะครับชื่ออะไรอยู่ที่ไหนนะครับผมตำแหน่งอะไรที่มาสมัครอะไรพวกนี้เขาจะมีแพทเทิร์นชื่อของเขาเพราะฉะนั้นฮะเวลาที่เขาจะบันทึกเนี่ยนะครับผมลงในตัวโปรแกรมของบริษัทเขาเนี่ยเขาจะต้องบันทึกตามหัวข้อนะฮะหัวข้อของตามฟอร์มเขาเพราะฉะนั้นฮะเวลาที่เขาจะอ่านข้อมูลเนี่ยถ้าเขาอาจจะเรซูเม่ที่เราส่งฮะบางทีหัวข้อเราอาจจะไม่ครบบ้างนะครับหรืออาจจะหาไม่เจอหัวข้อที่อยู่ของเราเนี่ยอยู่ตรงไหนในเรซูเม่ไม่รู้ฮะเขาเลยทำฟอร์มของเขามาเลยนะครับผมเป็นฟอร์มของเขาเลยเราถึงต้องมากรอกอีกครั้งหนึ่งเพื่อเข้าฟอร์มของเขาฮะให้เขาเนี่ยได้บันทึกข้อมูลได้นะครับผมและเก็บข้อมูลไว้ในโอกาสต่อไปนะฮะเผื่อเราเหมาะสมกับตำแหน่งอื่นมากกว่าหรือเรียกเรามาร่วมงานกันอีกครั้งหนึ่งนะฮะก็จะได้เสิร์ชชื่อจากในบันทึกของเขาเนี่ยได้อย่างง่ายมากขึ้นนั่นเองนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยกรอกไปเถอะฮะนะครับผมหลายๆที่เนี่ยให้กรอกใหม่ก็นะครับผมเพื่อเป็นประโยชน์ต่อทั้งตัวบริษัทแล้วก็ตัวท่านเองด้วยครับอันนี้นั่งรอนานเลยใช่ไหมฮะหลายๆท่านก็หงุดหงิดนะฮะบอกว่าบริษัทนี้จัดการไม่เป็นระบบเลยเดินออกจบเลยฮะนะครับหรือว่าอาจจะไม่พอใจหรืออาจจะมุมมองทัศนคติกับบริษัทนี้เปลี่ยนไปแล้วนะครับทำไมให้มานั่งรอนานมากเลยจริงๆแล้วนะฮะมีหลายปัจจัยหลายเหตุผลมากนะฮะที่ทำให้เราอาจจะต้องมานั่งรอนะครับลองมาดูกันนะฮะฝ่าย HR ก่อนเลยนะครับถ้าฝั่ง HR นะครับผมที่เขานัดคุณมาเนี่ยนะฮะนัดขึ้นมาอาจจะเช้าแต่ว่าสัมภาษณ์ทีบ่าย2ใช่ไหมนะครับผมบางที HR เนี่ยอาจจะเผื่อเวลาให้ตัวคุณก็ได้นะครับเผื่อเวลาคุณมาสายนะฮะหรืออาจจะเผื่อเวลาให้กับทางผู้สัมภาษณ์นะเพราะว่าผู้สัมภาษณ์จริงๆแล้วเนี่ยไม่ได้เป็นฝ่าย HR อย่างเดียวอาจจะเป็นหัวหน้าแผนกนั้นๆหรือหัวหน้าฝ่ายที่คุณจะต้องไปร่วมงานด้วยบางทีงานก็อาจจะติดฮะนะครับงานอาจจะติดพันฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยพองานติดปั๊บเนี่ยนะฮะเขาก็อาจจะต้องขอเวลาคุณให้นั่งรอสักพักหนึ่งนะครับผมหรือบางทีแล้วนะครับผมอาจจะเป็นเรื่องของการเผื่อเวลานะครับเผื่อเวลาเรื่องของการเขียนใบสมัครบ้างนะฮะเรื่องของการเตรียมตัวบ้างนะครับผมเขาเลยนัดมาก่อนนะฮะบางที่เนี่ยนะ HR เนี่ยนัดมาทีเนี่ย 10-20 คนเลยให้มานั่งรอแต่เช้านะครับแล้วค่อยๆเรียกตามคิวอันนี้ก็ได้เช่นเดียวกันนะครับผมบางทีนะอาจจะเป็นเรื่องของอย่างที่ผมกล่าวไปนะฮะเนื่องด้วยเวลาที่เราสัมภาษณ์เนี่ยมันอาจจะเป็นหลายฝ่ายหลายหน่วยงานหลายคนฮะมารวมสัมภาษณ์เรานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางทีบางคนอาจจะติดงานจริงๆนะฮะงานด่วนนะครับอย่างเช่นถ้าสมมุติเป็นฝ่าย IT อย่างเงี้ยสมมุตินะฮะบริษัทนี้ระบบเน็ตเวิร์คอาจจะล่มเขาก็ต้องไปแก้ปัญหาด่วนเลยถูกต้องมั้ยฮะเราถึงอาจจะต้องนั่งรอสักพักหนึ่งนั่นเองนะครับอีกรูปแบบหนึ่งนะครับอันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับผมบางบริษัทนะฮะนัดคุณมาให้คุณนั่งรอแล้วเขาจะสังเกตคุณด้วยนะฮะว่าตอนนั่งรออยู่เนี่ยคุณมีบุคลิกท่าทางเป็นอย่างไรใจร้อนหรือเปล่าทำอะไรอยู่บ้างหรือเป็นคนทัศนคติมุมมองเป็นแบบไหนอดทนหรือเปล่านะฮะอันนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยจะสังเกตได้เลยว่ามันมาจากหลายปัจจัยนะครับซึ่งหลายๆปัจจัยนี้เนี่ยนะฮะก็ต้องยอมรับว่าบางทีนะฮะก็อาจจะเป็นความผิดพลาดของทางตัว HR หรือว่าทางบริษัทเองด้วยอีกทางหนึ่งนะฮะว่านัดมาแล้วอาจจะลืมบ้างหรือลงตารางผิดบ้างหรืออะไรงี้บ้างนะฮะมันก็มีเช่นเดียวกันนะฮะมีหลายปัจจัยฮะที่ทำให้เราอาจจะนั่งรอเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่มุมมองคนนะว่านั่งรอแล้วคุณรอไหวหรือเปล่านะฮะหรือว่าเกิดอะไรขึ้นไปสอบถามดีไหมหรือว่าอะไรประมาณนี้ไหมนะฮะหรือว่าจะนั่งรอต่อไปนะครับผมอันนี้ก็อาจจะแล้วแต่วิธีรับมือของแต่ละคนนั่นเองครับเวลาที่ HR ถามนะครับผมเวลาที่เขาสัมภาษณ์นะฮะเขาจะถามเรื่องต่างๆนะครับซึ่งก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับเรื่องของการทำงานทักษะสกิลของเรานะครับความรู้ของเรานะฮะแล้วก็จะเป็นเรื่องพวกนี้แหละฮะเรื่องส่วนตัวบ้างเรื่องแฟนบ้างนะฮะเรื่องไลฟ์สไตล์บ้างงานอดิเรกอะไรประมาณนี้ทำไมเขาถึงถามยุ่งเรื่องส่วนตัวของเราหรือเปล่าไม่ใช่ฮะบางคำถามหลายๆคำถามเนี่ยนะฮะจะเป็นคำถามที่จะทำให้ HR มองคุณในอนาคตออกว่าคุณจะอยู่ที่บริษัทนี้เป็นอย่างไรบ้างในรูปแบบไหนอย่างเช่นอะไรดีฮะอย่างเช่นถามเรื่องแฟนฮะเขาจะรู้เลยว่าคุณคบกับแฟนเป็นอย่างไรบ้างมีแพลนจะแต่งงานในเดือนไหนปีไหนบ้างและแต่งงานเสร็จคุณก็ต้องอาจจะต้องมีลูกใช่ไหมฮะอาจจะเกิดลาคลอดลาไปช่วยคลอดไปทำนู่นทำนี่ปลูกเรือนหออะไรพวกนี้นะครับซึ่งมันจะส่งผลกระทบต่องาน
เห็นไหมฮะถามเรื่องแฟนเนี่ยอาจจะดูเป็นมุมมองนี้ก็เป็นได้นะครับไลฟ์สไตล์นะฮะงานอดิเรกต่างๆที่คุณทำนี้เนี่ยนะครับบางทีแล้วถ้าเขาถามไปนะฮะงานอดิเรกนั้นดันสร้างทักษะที่ตรงกับความสามารถที่องค์กรต้องการตำแหน่งนั้นต้องการคุณได้เปรียบไหมฮะได้เปรียบมากขึ้นนะเพราะฉะนั้นฮะการสัมภาษณ์จริงๆแล้วเนี่ยนะครับผมเป็นการพูดคุยเปิดตัวเราให้อีกฝ่ายหนึ่งให้บริษัทรู้จักให้เยอะยิ่งขึ้นเรื่องพวกนี้ก็เช่นเดียวกันนะครับมันทำให้ HR เนี่ยรู้ได้ว่าคุณเนี่ยในอนาคตจะเป็นอย่างไรนะครับเรื่องการแต่งงานเรื่องแพลนการเรียนต่ออ่ะนะครับผมเนี่ยเรื่องพวกนี้ส่วนตัวนะฮะจะเรียนต่อในอนาคตไหมหรือจะไปช่วยกิจการทางบ้านหรือเปล่ากลับบ้านต่างจังหวัดไหมเรื่องพวกนี้ฮะมันเป็นการที่ทำให้ HR มองคุณชัดเจนยิ่งขึ้นว่าในอนาคตคุณจะอยู่ในบริษัทนี้เป็นรูปแบบอย่างไรนะครับเพื่อที่เขาจะได้ดูออกว่าคุณมีโอกาสที่จะอยู่หรือมีโอกาสที่จะไปมากกว่ากันนั่นเองนะครับผมก็มีส่วนนะฮะในการตัดสินใจรับคุณเข้าทำงานเช่นเดียวกันนะฮะในการสอบถามเรื่องส่วนตัวต่างๆครับเวลาที่สัมภาษณ์เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับส่วนมากแล้วHR เนี่ยเขาจะแจ้งให้คุณรอใช่ไหมฮะ2สัปดาห์ประมาณนี้สัปดาห์2สัปดาห์ถูกต้องไหมฮะเพราะว่าแต่ละบริษัทเนี่ยนะฮะก็จะมีวิธีการเก็บข้อมูลนะครับวิธีการที่จะคัดเลือกคนแตกต่างกันระยะเวลาก็จะแตกต่างกันไปด้วยนะครับยิ่งเป็นบริษัทใหญ่ๆนะฮะจะต้องส่งเรซูเม่ของคุณเนี่ยพร้อมกับผลการสัมภาษณ์เนี่ยนะฮะไปให้ฝ่ายนู้นดูฝ่ายนี้ดูฝ่ายนั้นแอปพรูฟฝ่ายนี้กดดูข้อมูลฝ่ายนั้นเซ็นเยอะแยะฮะนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาก็จะมีพีเรียดระยะเวลาของเขาว่าระยะเวลาดำเนินการจนถึงการตัดสินนะฮะว่าคุณจะได้ทำงานร่วมกันหรือไม่เนี่ยก็อาจจะแตกต่างกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าให้รอ2สัปดาห์ก็อาจจะเป็นเรื่องของระบบการปฏิบัติการหลังบ้านของเขานะฮะว่าอาจจะใช้เวลาประมาณนี้นั่นเองนะครับเพราะฉะนั้นอดใจรอหน่อยนะครับก่อนที่ผลจะออกมานั่นเองฮะจริงๆแล้วตรงนี้นะฮะโอ้โหเป็นเรื่องฝังใจของหลายๆคนเลยนะครับรู้สึกเฟลเลยผมเข้าใจนะครับเวลาที่สัมภาษณ์งานแล้วนะครับเงียบหายไปเลยนะ3สัปดาห์4สัปดาห์เป็นเดือน2เดือนก็แล้วไม่ติดต่อมาสักทีนะครับผมเราจะโทรกลับไปก็เกรงใจใช่มั้ยฮะว่าอาจจะไปรบกวนเขาหรือเปล่าหรืออะไรงี้แล้วเราจะต้องรอต่อไปมั้ยเรื่องมันยาวมากเลยนะครับแต่จริงๆแล้วนะฮะมันมีหลายๆสาเหตุหลายๆปัจจัยเช่นเดียวกันนะครับอย่างเช่นอย่างแรกเลยนะฮะทำไมถึงไม่โทรกลับว่าผ่านหรือไม่ผ่านนะฮะอย่างแรกเลยก็คือเอาตรงๆเลยนะฮะบางทีเนี่ยเราอาจจะยังไม่มีผู้สมัครที่เข้าตากำลังคัดเลือกอยู่นะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่หนึ่งฮะแต่ว่าคุณอาจจะยังไม่เข้าตามากนะฮะเราก็ต้องหาต่อไปเพื่อจะมาเอามาสัมภาษณ์แล้วก็เอามาเปรียบเทียบกับตัวคุณเองเพราะฉะนั้นครับมันอาจจะต้องใช้เวลานะครับผมแต่ไม่อยากจะเสียคุณไปด้วยนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาอาจจะต้องหาคนมาเปรียบเทียบมาอะไรประมาณนี้นะครับและอีกปัญหานะครับผมที่เจอกันบ่อยๆแต่อันนี้ก็เป็นปัญหาหลังบ้านนะครับที่คุณอาจจะยังไม่เคยเห็นนะครับคือคุณอาจจะต้องรอแหละนะครับผมปัญหาหลักๆเลยก็คือความต้องการของแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายเนี่ยนะครับเปลี่ยนแปลงตลอดเวลานะครับผมเนื่องด้วยตอนนี้เนี่ยสถานการณ์อย่างนี้ด้วยนะครับกำลังคนต่างๆพวกนี้นะฮะเขาจะต้องมีการปรับรูปแบบกำลังคนให้เหมาะสมนะครับกับตัวรูปแบบโครงสร้างขององค์กรใหม่ๆเพื่อลดต้นทุนค่าใช้จ่ายอะไรต่างๆก็ว่ากันไปนะครับแล้วแต่องค์กรแล้วแต่แผนกเพราะฉะนั้นคนจะไม่นิ่งนะฮะเขาถึงยังไม่โทรแจ้งคุณว่าคุณไม่ผ่านนะฮะหรือโทรแจ้งว่าผ่านแล้วหรืออะไรเงี้ยยังไม่ติดต่อกลับมานั่นแหละนะครับเพราะว่ารอให้คนนิ่งก่อนในแผนกนั้นๆเขาถึงติดต่อคุณมาอีกทีหนึ่งนะครับถ้าคนนิ่งแล้วมีคนพอดีแล้วคุณก็อาจจะไม่ผ่านการสัมภาษณ์นะแต่ว่าถ้ามีพื้นที่พอดีนะครับผมหรือว่าคุณเป็นที่ต้องการเข้าตาขยายหรืออะไรประมาณนี้นะครับขยายตำแหน่งหรือแผนกต่างๆเนี่ยเขาก็จะรีบติดต่อคุณกลับทันทีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะเป็นเรื่องของการวางกำลังคนของแต่ละแผนกอีกด้วยนะทำให้เราอาจจะยังไม่ติดต่อคุณนะฮะไปในภายหลังการสัมภาษณ์นั่นเองครับและอีกประเด็นหนึ่งนะฮะที่ทำไมคุณไม่ผ่านการสัมภาษณ์แล้ว HR ถึงไม่โทรบอกคุณนะฮะอีกหนึ่งเรื่องเลยก็คือเป็นการรักษาน้ำใจนะครับผมเวลาที่เราอาจจะมีคำตอบคำพูดนะฮะว่าสัมภาษณ์เสร็จแล้วรอผลประมาณ 1-2 สัปดาห์นะครับซึ่ง 1-2 สัปดาห์นั้นนะฮะถ้าไม่มีใครติดต่อมาเลยนะฮะคุณก็อาจจะต้องพิจารณาแล้วแหละคุณจะต้องรู้แล้วแหละว่าคุณอาจจะไม่ผ่านสัมภาษณ์นะฮะก็ move on ต่อไปแต่ถ้าลองคิดดูนะฮะโทรมาบอกเลยฮะคุณไม่ผ่านเนื่องด้วยคุณสมบัติของคุณไม่เพียงพออาจจะไม่มีประสบการณ์เจ็บช้ำน้ำใจนะฮะ
บางท่านบางคนหรือเด็กๆเพิ่งจบใหม่อย่างเงี้ยเจ็บช้ำน้ำใจไม่มีกำลังใจในการหางานต่อหรือทำงานหรือใช้ชีวิตซะด้วยซ้ำนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยการเงียบหายไปก็อาจจะเป็นอีกวิธีหนึ่งที่อาจจะดีต่อตัวผู้สมัครเองก็เป็นได้ครับเอชอาร์บางที่นะครับชอบมองว่าคนที่เปลี่ยนงานบ่อยคือคนที่ไม่อดทนงานใช่ไหมฮะนะฮะทำไมถึงมองอย่างนั้นนะครับจริงๆแล้วเนี่ยนะครับเราก็อาจจะดูระยะเวลาเช่นเดียวกันนะฮะซึ่งในตามปกติแล้วนะครับ HR หลายๆที่นะฮะมองคนเปลี่ยนงานเนี่ยนะครับผมจะมองเป็นเปลี่ยนงานเป็นปีนะครับทำงานอยู่ที่นี่ปี2ปี3ปีนะครับผมแล้วค่อยเปลี่ยนงานอันนี้ยังโอเคนะครับถือว่ามีประสบการณ์และออกมาหาประสบการณ์ใหม่ๆยังพอรับได้แต่บางคนนะฮะผู้สมัครบางคนเนี่ยอยู่ที่นี่3เดือน4เดือน6เดือนเขาก็จะเริ่มสงสัยฮะว่าทำไมคุณอยู่ไม่ทนนะครับผมเพราะฉะนั้นฮะเวลาที่คุณอาจจะทำงานเนี่ยพยายามทำงานให้ลงเป็นปีดีกว่ามันจะทำให้คุณเขียนเรซูเม่สวยและดูว่าคุณนั้นเนี่ยเป็นคนที่มีความอดทนพอสมควรนะฮะอยู่งานเป็นปีๆนะครับทีนี้ทำไมถึงมองว่าไม่อดทนนะครับอย่างแรกก็บอกไปแล้วนะฮะช่วงระยะเวลาเนี่ยบางทีถ้าทำงานน้อยแล้วรีบเปลี่ยนงานเลยนะครับผมอาจจะดูว่าไม่อดทนหรือมีปัญหาอะไรกับที่ทำงานหรือเปล่าจะเริ่มสงสัยนะครับกับอีกรูปแบบนึงนะครับทำงานมาเป็นปีเหมือนกันนะครับหรืออาจจะเป็นเดือนก็ได้แล้วแต่เปลี่ยนหลายที่เหลือเกินเปลี่ยนหลายที่ฮะทำงานมา10กว่าที่ภายในเวลา3ปีอย่างเงี้ยเยอะไปเลยนะครับเป็นที่น่าสงสัยไหมฮะสงสัยครับอาจจะมีปัญหานะครับเรื่องของการทำงานร่วมกับคนอื่นหรือการเข้าสังคมนะฮะหรือความอดทนต่างๆหรือเปล่าคือมันผิดปกติแล้วฮะเราก็จะต้องจับตามองเป็นปกติฮะเพราะว่ามันเป็นเรื่องของระยะเวลาการทำงานที่มันผิดปกติไปนะครับตรงนี้เนี่ยเข้าใจฮะนะครับผมเพราะว่าจะมีกลุ่มคนบางกลุ่มนะที่เราเรียกว่า job hopper นะครับนั่นคือเป็นการเปลี่ยนงานนะครับเพื่อที่จะอัพเงินเดือนแบบก้าวกระโดดนะครับ job hopper นะฮะกลุ่มนี้ก็มีเช่นเดียวกันนะครับก็นี่แหละฮะเราก็จะดูอย่างนี้แหละครับผมว่าเปลี่ยนงานบ่อยหรือเปล่าหรืออยู่ทนหรือเปล่าอยู่ครบปี2ปี3ปีอะไรงี้ไม่ให้ลงเป็นปีนะครับผมถ้าอยู่เป็นเดือนๆนะครับผมหรือว่าเปลี่ยนงานถี่จนเกินไปอันนี้ก็อาจจะดูไม่ดีนะฮะดูไม่ดีกับตัวคุณเองก็เป็นได้เช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้แหละฮะคือคำตอบของเรื่องราวที่ว่าทำไม HR ถึงมองว่าคนเปลี่ยนงานบ่อยอะไรเนี่ยเป็นคนที่ไม่ทนงานเพราะว่ามันอาจจะมีความผิดปกติจริงๆนะครับโอเคก็ฝากถึงสำหรับผู้ที่กำลังหางานสมัครงานหรือว่ารอสัมภาษณ์งานอยู่นะครับฝากไว้เลยนะฮะเวลาที่อย่างแรกเลยนะครับเรซูเม่ของคุณนี้เนี่ยนะครับสำคัญจริงๆฮะเรซูเม่ของคุณนั้นนะครับเทคนิคนะฮะฝากไว้เลยนะครับควรจะทำเป็น2เวอร์ชันนะฮะเวอร์ชันไทยกับอังกฤษนะครับและทำ2เวอร์ชันเรียบร้อยแล้วนะฮะคุณอยากจะสมัครตำแหน่งอะไรนะครับให้คุณใส่ความสามารถของคุณให้ตรงกับตำแหน่งนั้นๆทำเรซูเม่ฉบับเดียวล่อนทุกตำแหน่งได้ฮะแต่คนอาจจะไม่สนใจคุณมากให้คุณลองทำแล้วทำให้มันคัสตอมไมซ์ให้มันเหมาะสมกับแต่ละตำแหน่งฮะตำแหน่งนี้คุณทำอย่างนี้ได้ตำแหน่งนั้นคุณทำงี้ได้ทำเป็นหลายๆฉบับแต่ละตำแหน่งเนี่ยโอกาสได้งานจะมากกว่านะครับต่อไปเวลาที่คุณจะไปสัมภาษณ์นะฮะสัมภาษณ์อะไรต่างๆก็ตามนะครับผมฝากไว้สำหรับผู้ที่จะเตรียมสัมภาษณ์แล้วนะฮะจะเข้าห้องแล้วนะฮะเนี่ยดูคลิปนี้นะฮะฝากไว้เลยนะครับเวลาที่คุณจะตอบคำถามอะไรต่างๆก็ตามให้คุณนึกถึงไว้ว่าบริษัทต้องการตำแหน่งอะไรตำแหน่งนั้นต้องการความสามารถอะไรบ้างและตัวเราฮะมีความสามารถตรงกับตำแหน่งที่เขาต้องการหรือไม่ทุกคำตอบนะฮะเวลาที่คุณนึกอย่างนี้นะฮะทุกคำตอบที่คุณพูดคุณจะเชื่อมโยงถึงความสามารถถึงความต้องการของตำแหน่งนั้นๆเสมอฮะเวลาที่คุณพูดตอบคำถามเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเรื่องงานถ้าคุณพูดลอยๆไม่มีจบประเด็นหรือไม่มีสรุปว่าคุณมีทักษะอะไรแล้วมันเชื่อมโยงกับตำแหน่งที่เขาต้องการอย่างไรบ้างโอกาสได้งานคุณน้อยมากแต่ถ้าคุณพูดและคุณเชื่อมโยงปิดจบได้ว่าคุณมีทักษะอย่างนี้คุณทำอย่างนี้มาได้ทักษะอย่างนี้ติดตัวและทักษะนี้ตอบโจทย์กับตำแหน่งนี้อย่างไรคุณมีโอกาสได้งานเยอะมากนะครับก็ฝากเอาไว้ฮะสำหรับผู้ที่เตรียมสัมภาษณ์งานนึกถึงไว้นะฮะว่าบริษัทต้องการอะไรตำแหน่งนั้นต้องการอะไรบ้างและคุณมีหรือไม่พยายามตอบให้เชื่อมโยงกับทักษะที่คุณมีและเชื่อมโยงกับตำแหน่งของงานที่เขาเปิดรับอยู่เสมอฮะแล้วคุณจะได้งานอย่างแน่นอนครับเอาใจช่วยเสมอครับผม